รัศมีแขโชว์ภาพหวานคู่สามีโจนาสสยบข่าวหย่ากลับมาคืนดีกันเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อสามีชาวต่างชาติว่าถ้าจะทำงานแล้วอยู่ไกลแล้วมันเป็นปัญหามากการเดินทางก็ไม่ได้ใกล้ๆเราไม่ไหวเรายินดีจบความสัมพันธ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมหย่านอกจากนี้เจ้าตัวยังออกมาเปิดใจอีกว่าชีวิตตอนนี้สแตนบายแล้วอย่าไม่อย่าโอเคหมดล่าสุดรัศมีแขได้ออกมาได้โพสต์ภาพหวานคู่สามีชาวต่างชาติพร้อมลงแคปชั่นสั้นๆว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีคิงคองในขณะที่พี่สนิทอย่างดีเจต้นหอมถึงกับโพสต์ว่าในกลุ่มมันจะมีอีหนึ่งที่เมื่อวานมันบอกเลิกแล้วรุ่งขึ้นมันบอกดีกันละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแท็กเพื่อนที่เป็นแบบนี้แต่เราก็ยังอยู่หอนเป็นเพื่อนมันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นข่าวใหญ่แพร่เขาก็หงุดหงิดอีกเขาต้องรู้อีกละ555เรียกว่าสยบข่าวลือเรื่องหย่าได้เป็นอย่างดีงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าปรับอารมณ์ตามคู่นี้ไม่ทันจริงๆ